โอเคนะครับสวัสดีครับพี่บอตันนะครับมาแทนจบหมวดสุดท้ายนะครับบท11โมเมนตัมเชิงมุมนะครับมาเอามาหัวข้อแรกเลยนะครับผมทอร์กนะครับก็คือเวกเตอร์มีทิศตั้งฉากกับระนาบของเวกเตอร์ตำแหน่งและเวกเตอร์แรงนะครับทอร์กจำได้ใช่ไหมว่าเขียนแทนด้วยทอร์กเวกเตอร์เท่ากับเวกเตอร์ตำแหน่งก็คือเวกเตอร์ r คอสกับเวกเตอร์ของแรงก็คือเวกเตอร์ f ถูกไหมครับเท่ากับ r คอส f คือ r f ไซน์ไฟถูกไหมครับไฟคือมุมระหว่าง r กับ f ถูกไหมครับผมทอร์กคือโมเมนต์ของแรงด้วยนะครับโอเคเนาะจำมาเลยเนี่ยอันนี้ทอร์กเท่ากับr cos f นะทอร์กเท่ากับ r cos f นะครับผมผลคูณแบบเวกเตอร์ของ a และ b คือผลคูณแบบเวกเตอร์ก็คือเวกเตอร์ a cos เวกเตอร์ b ถูกไหมครับเท่ากับเวกเตอร์ c กำหนดเป็นเวกเตอร์ c จะได้เอาไปใช้ต่อนะครับผม ขนาดของเวกเตอร์ c คือเวกเตอร์ c ขนาดก็คือ absolute ใช่ไหมครับก็เป็น a ถูกครับ a b sin phi นะครับผมโดยที่ phi คือมุมระหว่าง a กับ b ถูกไหมครับเหมือนเดิมเนาะ แล้วก็ใช้กดมือขวาในการหาทิศใช่ไหมครับจำได้ใช่ไหม4นิ้วตามเวกเตอร์ตัวแรกใช่ไหมครับกำหาเวกเตอร์ตัวที่2แล้วก็มือโป้งคือเวกเตอร์ของเวกเตอร์ทิศของเวกเตอร์รับใช่ไหมครับสมบัติการคูณแบบเวกเตอร์ไม่มีสมบัติการสลับที่ก็คือเวกเตอร์ a คอสเวกเตอร์ b กับเวกเตอร์ bคอสเวกเตอร์ a ไม่มีสมบัติการสลับที่แสดงว่าเท่ากันไหมไม่เท่าถูกไหมครับจะเท่ากันก็ต่อเมื่ออะไรฮะเวกเตอร์ a คอสเวกเตอร์ b เท่ากับจำได้ไหมครับลบเวกเตอร์ b คอสเวกเตอร์ a นะครับผมถ้า a ขนานกับ b จะได้ว่า a ขนานกับ b จะได้ว่าอะไร aคอส b เท่ากับ0นั่นเองครับเพราะว่าอะไร a b sin phi นะครับผมขนานกัน phi มีค่าเป็น0กับ180ใช่ไหมครับ sin 0กับ180ก็คือ0ถูกไหมครับก็จะได้มีค่าเป็น0 ถ้า a ตั้งฉากกับ b จะได้ว่าa cos b จะ a cos vector b ขนาดเท่ากับ a b เลยใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรนั่นคือขนาดก็คือ a b cos phi ถูกไหมครับ phi เท่ากับเท่าไหร่ตั้งฉากก็คือ90ก็คือ a b cos 90นะครับก็คือ1ก็คือเท่ากับ a bสมบัติการกระจายนะครับผม a เวกเตอร์ a คอสในคอสกับเวกเตอร์ b บวกเวกเตอร์ c นะครับผมเท่ากับกระจายเข้าไปตามลำดับจะเป็น a คอสกับ b ถูกไหมครับบวกกับอะไรครับกระจายเข้าไป a คอสกับ c ถูกไหมครับ นะครับการหาอนุพันธ์นะครับก็เป็น d by dt ของเป็น a cos b นะครับ a cos b นะครับเท่ากับมันคล้ายๆดิฟผลคูณใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่เนาะจำไว้ว่าเป็นดิฟหน้าก็คือ d a by dt cos กับดิฟหน้า cos หลังก็คือ cos กับเวกเตอร์ b ถูกไหมครับ
บวกกับทิศหน้าคนหลังบวกหน้าก็คือหน้าก็คือเวกเตอร์ A คอสกับดิฟหลังก็คือ DB by DT นะครับผมจำไว้ว่าคงลำดับ AB เสมอนะครับว่าคอสไม่มีเพราะว่าการคูณเวกเตอร์ไม่มีสมบัติการสลับที่โอเคนะครับทอร์กและโมเมนตัมเชิงมุมนะครับผมพยายามของโมเมนตัมเชิงมุมนะครับอ่ะน้องๆจำได้ไหมว่าโมเมนตัมเชิงเส้นที่นะครับพี่จ๊อบมาคืออะไรเอ่ยโมเมนตัมเชิงเส้นคือมวลคูณด้วยความเร็วถูกไหมครับพยายามของโมเมนตัมเชิงมุมก็คือเป็นโมเมนต์ของโมเมนตัมเชิงเส้นใช่ไหมครับโมเมนตัมเชิงมุมเขียนแทนด้วยตัว L ก็เป็นเวกเตอร์ L เท่ากับเวกเตอร์ตำแหน่งเวกเตอร์ R คอสกับเวกเตอร์ของโมเมนตัมเชิงเส้นใช่ไหมครับก็เป็น R คอสกับโมเมนตัมเชิงเส้นจำได้ไหมมวลคูณความเร็วเนาะเป็น M V เท่ากับจัดใหม่ก็เป็น M คูณเวกเตอร์ R cos เวกเตอร์ V ถูกไหมครับอันนี้จำไว้มวลคูณเส้น L เท่ากับเวกเตอร์ R cos เวกเตอร์ P นะครับผมทอร์กสุทธินะครับมาครับทอร์กสุทธิก็คือทอร์กปกติก็คืออะไร R cos F ถูกไหมทอร์กสุทธิก็คือซิกมาทอร์กเท่ากับใช่ไหมครับคูณกับซิกมาของ F ใช่ไหมครับล่ะต้องเนาะน้องจำอันนี้ได้ไหมว่ากฎข้อสองของนิวตันที่โมเมนตัมเชิงเส้นก็คือซิกมา F เท่ากับ D P โมเมนตัมเชิงเส้นนะครับ by DT จำได้ใช่ไหมก็มาเป็น R cos DP by DT ถูกไหมครับก็เป็น D by DT ของ R cos P นะครับ R cos P R cos P คืออะไรก็เป็น L ก็เป็น D L by DT ถูกไหมครับดูนิยามเพิ่มเติมทอร์กที่กระทำกับอนุภาคเท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของอนุภาคนั้นใช่ไหมครับเท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมในอนุภาคนั้นนะครับซิกมาทอร์กและ L จะต้องวัดจากจุดกำเนิดเดียวกันเราใช้ในกฎมาอินเฉื่อยจุดกำเนิดเดียวกันก็คืออะไรจุดอ้างอิงถูกไหมครับจุดอ้างอิงเดียวกันนะครับโมเมนตัมเชิงมุมโมเมนตัมเชิงมุมเราได้ว่าอะไรตอนนั้นโมเมนตัมเชิงมุมคือตัว L ถูกไหมเท่ากับ R cos P ใช่ไหมครับ R cos กับ P คือ MV เท่ากับ M คูณ R cos V ถูกไหมครับ L เท่ากับ R cos B คือ M R cos B ก็คือ M R V sin phi ถูกไหมก็คือ phi ก็คือมุมระหว่าง R กับ B R และ B เหมือนเดิมถูกไหมครับโมเมนตัมเชิงมุมของอนุภาคคือผลรวมแบบเวกเตอร์ของโมเมนตัมเชิงมุมของแต่ละอนุภาคโมเมนตัมเชิงมุมของแต่ละอนุภาคนะครับอ่ะผลรวมแบบเวกเตอร์ของโมเมนตัมเชิงมุมก็คือ L เวกเตอร์ L total total นะครับเท่ากับ L 1บวก L 2บวกถึง L n นะครับเท่ากับสิมา L ใดๆนะครับถูกไหมครับผม
อนุพันธ์เทียบเวลาก็คือ dl by dt เป็น l total ถูกไหมครับเท่ากับซิกมาใดๆนะครับ dl ใดๆ by dt ถูกไหมครับ dl by dt ก็คืออะไรเอ่ยก็คือทอร์กนั่นเองถูกไหมทอร์กเนื่องจากแรงภายในเป็นศูนย์เนื่องจากทอร์กเนื่องจากแรงภายในเป็นศูนย์แสดงว่ามีเฉพาะแรงภายนอกถูกไหมครับก็จะเขียนเป็นซิกมาทอร์กมีแต่แรงภายนอกก็เป็นข้างนอกถูกไหมครับเท่ากับ เท่ากับอะไรครับ d l total ใช่ไหมครับ by dt อันนี้ซิกมาใดๆนะครับโอเคเนาะโมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุเกร็งถูกไหมครับเมื่อกี้เราได้ว่า L เท่ากับ M R cos V ถูกไหมครับมาไปจะเป็น M R cos V ก็คือ R V ไปถูกไหมครับแอปเขียน แกนหมุนมาเนาะ R คือรัศมีใช่ไหมครับจากจุดตั้งอิงมาถึงมวลที่สังเกตใช่ไหมครับ V คือเส้นสัมผัสถูกไหม VI MI รัศมีกับเส้นสัมผัสมีมุมทำกันยังไงครับตั้งฉากกันก็ต้องเป็น90ใช่ไหมเป็น mrv ไซน์90นะครับ mvr โอเคไหมครับของแต่อนุภาคเราก็มาดูใช้ว่าเป็นอะไรเราได้มาว่า l เท่ากับ mvr ถูกไหมครับก็เป็น mivri ถูกไหม mi คูณกับ vi v แปลงเป็นความเร็วเชิงมุมก็คือโอเมก้า ri คูณกับ ri ถูกไหมครับก็เป็น mi ri สแควร์โอเมก้าแล้วก็เป็น li ก็จะได้มาว่า li เท่ากับ mi ri สแควร์โอเมก้าถูกไหมครับแบบนี้ถูกไหมมา li เท่ากับ mi ri สแควร์คูณกับโอเมก้าโอเคไหมครับโมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุทั้งก้อนหาได้จากผลรวมของโมเมนตัมเชิงมุมแต่ละอนุภาคก็คือ l โมเมนตัมเชิงมุมเท่ากับของแต่ละอนุภาคก็คือซิกมา l ใดๆเท่ากับซิกมา l นี่คือได้มาว่าซิกมา m i r i สแควร์คูณกับโอเมก้าเท่ากับ m r กำลังสองจำได้ไหมคือ i คูณกับโอเมก้าก็คือนี่คืออะไรโมเมนต์ความเฉื่อยถูกไหมครับถูกไหมครับกฎข้อที่สองแบบนิวตันการหมุนก็คืออะไรเอ่ยซิกมาทอร์กภายนอกใช่ไหมครับเท่ากับ dl by dt เท่ากับ ย่อมา dt คืออะไร l ก็คือ i d โอเมก้า by dt ถูกไหมครับเป็น i d โอเมก้าโอเมก้า by dt ก็คืออัลฟาก็คือความเร่งเชิงมุมถูกไหมครับก็เสมือนว่าซิกมาเอฟภายนอกเท่ากับเอ็มเอถูกไหมถูกนะครับ ขออภัยครับสำหรับวัตถุที่สมมาตรและหมุนรอบ
ผ่านศูนย์กลางมวลก็คือใช้เป็นแนวตั้งเฉียงมุมเท่ากับไพคูณโอเมก้าถูกเลยถูกไหมมาครับตัวอย่างโจทย์มาดูกันเลยน้องอ่านจบแล้วเนาะอ่านหยุดแล้วก็อ่านโจทย์มาทรงกลมมวลเอ็นตัวสี่กลมมวลเอ็นสองรัศมี R โดยขอบร่องวางมีมวล M แต่ไม่คิดที่ของมุมเพราะปั๊บปุ๊บอ่ะเรียบร้อยพออ่านเสร็จจะรู้เลยว่าแต่ไม่คิดซี่ของวงล้อนี่คือคีย์เวิร์ดถูกไหมครับไม่คิดซี่ของวงล้อก็คือมองเป็นขอบวงใช่ไหมขอบวงก็คือวงแหวนวงแหวนจากนั้นโมเมนต์ความเฉื่อยก็เป็น m r ตัวแพรเลยถูกไหมครับ ทีนี้เรามาดู free body diagram กันนะครับผม m 1 m 2ขอบมีมวลด้วยใช่ไหมขอบรอบวงบางมีมวลหมด m อันนี้ก็เป็น m 1 g m 2 g แรงต่างฉากขึ้นมา ระบบมีมวลกี่ชิ้นน้องคิดไปก่อนมวล M 2ถ้าเคลื่อนที่ก็คือต้องเคลื่อนที่ตามแนวแกน x ถูกไหมครับถ้า M 1ก็ต้องเคลื่อนที่ตามแนวแกน y ทีนี้มีแรงตึงเชือกไหมใส่แรงตึงเชือกไว้ก่อนทีหนึ่งอันนี้เป็นทีสองนะสองนี่เป็นที่หนึ่งเหมือนกันเชือกเป็นน้อยนี่เป็นที่สองใช่ไหมครับถ้าเขาถ้าปกติลอกเบานี่ถ้าเป็นลอกเบาคือแรงตึงเชือกเท่ากันทั้งเส้นถูกไหมครับแสดงว่าอันนี้เขาบอกว่าอะไรมีลอกเบาขอบวงล้อก็คือลอกมีมวล M แสดงว่าลอกมีมวล แรงตึงเชือกไม่เท่ากันแล้วใช่ไหมใช่มาครับใช้หลักเราคำนวณโดยหาความเร่งเชิงสิ้นของวัตถุทั้งสองโดยใช้หลักการของโมเมนตัมเชิงมุมและทอร์กหรือฟรีบอดี้ไดแกรมนะมีทั้งในระบบแล้วก็เราพิสูจน์ว่าเลยซิกมาทอร์กภายนอกเท่ากับ dl by dt ถูกไหมครับโดยที่เรารู้ว่าทอร์กเท่ากับ r f สายไฟเนาะ มาเรามาพิจารณาดูว่าอะไรทำให้มีการเคลื่อนที่บ้าง m 2 g เป็นไงครับทำให้เกิดการเคลื่อนที่ไหมตั้งฉากการเคลื่อนที่ไม่เกิดถูกไหมครับ m อันนี้ mg mg ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ไหมไม่เกิดเพราะว่าไม่ผ่านแกนหมุนถูกไหมครับที2คือแรงภายในถูกไหมที1กับ m1 ดึงซึ่งกันและกันแล้วมาคิดถูกไหมครับก็จะได้ว่าแรงภายนอกก็คือแค่ตัวนี้ m1g ถูกไหมครับผมซิกมาทอร์กก็คือ m1g m1g คูณกับ r r คือระยะคืออะไรก็คือรัศมีของรอกถูกไหมครับเป็น m1g r เท่ากับ d by dt ก็เป็นแล้วก็ l ทีนี้เดี๋ยวพิจารณาแล้วต้องมาพิจารณา L มีอะไรบ้าง L นะครับโมเมนตัมเชิงเส้นระบบมีมวลกี่ชิ้นครับ
สามชิ้นใช่ไหมก็มี M1 มีตัวครับมี M1 M ใหญ่ก็คือมวลของล้อใช่ไหมแล้วก็ M2 L นะครับ M1 M1 กับ M2 คืออนุภาคเคลื่อนที่จะใช้ว่า L เท่ากับอะไรครับเป็น L เท่ากับ M R B ก็คือ M1 ถูกไหมอ่ะคิด M1 ก่อน M1 V R บวกก้อนที่สองก็เป็น M2 V V เท่ากันไหมเท่ากันเนาะ R ก็เคลื่อนที่ด้วยระยะทางรัศมีของรอบบวกกับทีนี้ตัวปัญหาละล้อเป็นไงฮะใช้ต้องหาเป็น MVR เหมือนกันได้ไหมไม่ได้เนาะเพราะมันเป็นรูปทรงใช่ไหมครับก็คือต้องเป็นแกนแล้วก็ต้องเป็น I โอเมก้าถูกไหมครับผมเพราะมันเป็นนี่ I โอเมก้านี่จำได้ว่าเป็นลอกM1 VR ถูกครับ M1 VR บวก M2 VR บวก I ทีนี้ I ล้อจำได้ไหมว่าอะไรเป็นวงแหวนนะครับไม่คิดซี่ของวงล้อก็ต้องเป็น I ก็คือ MR ใช่ไหม MR สแควร์โอเมก้าโอเมก้าอันนี้เลยดีกว่าโอเมก้าคืออะไรเอ่ยมีเท่ากับโอเมก้า R โอเมก้าเท่ากับ V ส่วน R ถูกไหมแทนไปเลย VR VR ตัวร่วม VR VR ก็เป็น M1 บวก M2 บวก M ใหญ่ของล้อคูณกับ VR ถูกไหมครับทีนี้ได้ L ละได้ L แล้วใช่ไหมครับ ขอโทษครับ L ได้มาแล้วก็เอาไปใส่ M1 บวก M2 บวก M ใหญ่คูณกับ VR อันนี้ R ไปทีนี้เขาถามมาดูสิจำได้ไหมว่าเขาถามอะไรความเร่งเชิงเส้นความเร่งเชิงเส้นคืออะไรก็คือ A ทีนี้ในนี้มี A ไหมเจอแล้วคืออะไรครับ dv by dt ใช่ไหม dv by dt จะเป็น m ขอโทษครับ m เล็กครับ m1 บวก m2 บวก m ใหญ่ครับ m1 g จะเป็น dv by dt ก็คือ a ใช่ไหมครับนี่ก็เป็น m1 บวก m2 บวก m ใหญ่นี่ก็เป็น m1 g ดังนั้น a เท่ากับเท่าไหร่ครับอย่าข้างมา ขอโทษครับเป็น m1 g ส่วน m1 บวก m2 บวก m ใหญ่เรียบร้อยความเร่งเชิงเส้นก็คือ a ถูกไหมครับคนนี้ก็ต้องดูนะว่าอันไหนเป็นภายนอกอะไรเป็นภายในนะครับจะได้เอามาคิดให้มันถูกได้ไหมครับโอเคต่อไป การอนุรักษ์มุมต่ำเชิงมุมนะครับผมมุมต่ำเชิงมุมทุกมุมต่ำเชิงมุมของระบบมีค่าคงที่ทั้งขนาดและทิศทางเมื่อทอกลับภายนอกที่กระทำกับระบบเป็นศูนย์ใช่ไหมครับทอกลับนะครับเป็นศูนย์ก็คือเป็นเอกเทศก็ไม่มีแหล่งภายนอกนะครับก็จะได้ว่าซิกมาซิกมาอะไรครับซิกมาทอร์คภายนอกเท่ากับจำได้อยู่ใช่ไหม DL เอาเป็น L total by DT ทอร์ครับเป็นศูนย์ก็แสดงว่าซิกมาทอก็ต้องเป็นศูนย์ถูกไหมครับ
นะพยายามเพิ่มเติมถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการกระจายตัวของมวลในระบบเอกเทศโมเมนต์ความเฉื่อยจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยความเฉื่อยก็คือไอถูกไหมครับผมการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมทำให้ความเร็วเชิงมุมของระบบต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าจะเขียนไว้ว่าโมเมนตัมเชิงมุมก็คือ L ก็คือไอโอเมก้าถูกไหมเป็นไอเริ่มโอเมก้าเริ่มนะครับไอหลังโอเมก้าหลังนะครับโดยคูณกันแล้วต้องมีค่าของตัวถูกไหมครับทีนี้การอนุรักษ์ในฟิสิกส์ใช้เยอะเลย อนุรักษ์พลังงานเรียนมาแล้วใช่ไหมครับน้องจำได้อยู่แล้วซิกมาเออไม่ใช่ขอโทษครับ E เริ่มเท่ากับ E หลังถูกไหมครับอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้นก็คือเชิงเส้นคือตัวอะไรตัว P ถูกไหมครับเวกเตอร์ P ก่อนเท่ากับเวกเตอร์ P หลัง อนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมวลตัวอะไรตัว L เวกเตอร์ L เท่ากับเวกเตอร์ L ก่อนนะครับเวกเตอร์ L หลังนะครับผมมาฮะตัวอย่างโจทย์ตอนที่กำลังหมุนอยู่เกิดยุบตัวทำให้โมเมนต์ความเฉื่อยลดลงส่วนสี่ของเดิมหาตั้งต้นของพลังงานจนใหม่ต่อพลังงานจนเดิมครับก็ถามพลังงานจนใหม่ต่อพลังงานจนเดิมอ่ะเรามาดูก่อนเขาให้อะไรมาเกิดยุบตัวทำให้โมเมนต์ความเฉื่อยลดลงส่วนสี่ของเดิมแสดงว่า i ใช่ไหม i ใหม่นะครับหนึ่งส่วนสี่ i เดิมอ่ะให้ i ใหม่เป็น i สองเท่ากับหนึ่งส่วนสี่ i เดิมก็เป็น i หนึ่งถูกไหมครับโมเมนต์ความเฉื่อยอ่ะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการอนุรักษ์เลยอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมถูกไหมครับอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงก็คือ L i เท่ากับ l f l i ก็คือ i เริ่มก็คืออ่ะเป็น i หนึ่งใส่ i หนึ่งไปแล้วเนาะ i หนึ่งโอเมก้าหนึ่งเท่ากับ i สองโอเมก้าสองถูกไหมครับเราได้ว่าอะไรย้ายมาเป็น i หนึ่งส่วน i สองเท่ากับ i หนึ่งส่วน i สองเท่ากับนะมันก็เป็นสี่ใช่ไหมจะได้ว่าเท่ากับอะไรโอเมก้าสองส่วนโอเมก้าหนึ่งนะครับมาได้อัตราส่วนไอกับโอเมก้าแล้วจงหาอัตราส่วนพลังงานจนใหม่ตกพลังงานจนเดิมก็คือพลังงานจนใหม่ก็คือ K สองส่วน K หนึ่งใช่ไหมครับเท่ากับหนึ่งส่วนสองไอสองโอเมก้าสองโอเคส่วนหนึ่งส่วนสองไอหนึ่งโอเมก้าหนึ่งสแควร์ถูกไหมครับตัดเข้าที่ไอสองส่วนไอหนึ่งเท่ากับโอเมก้าสองส่วนโอเมก้าหนึ่งสแควร์นะครับไอสองส่วนไอหนึ่งคืออะไรอันนี้ไอหนึ่งส่วนไอสองเท่ากับสี่ไอสองส่วนไอหนึ่งก็เป็นหนึ่งส่วนสี่โอเมก้าสองส่วนโอเมก้าหนึ่งก็เป็นสี่ยกกำลังสองนะครับตัดเอปุ๊บปุ๊บจุ๊บก็เป็นสี่เท่าใช่ไหมครับโอเคไปฮะตัวอย่างโจทย์ข้อจากรูปพื้นหมุนวงกลมมีมวล M นะครับ100นะครับผมพื้นหมุนก็คือเนี่ยเอ็มนะครับเขียนเอ็มนะครับ100เอสิบมีมวลเอ็มเอ็มนะครับ60กิโลกิโลรัศมีอาร์ใหญ่ถูกไหมครับอาร์เริ่มต้นคืออาร์ใหญ่ก็คือสองโอเมก้ายังมันเป็นโอเมก้าเท่ากับสองเรเดียนต่อวินาทีใช่ไหม
ถามว่าอัตราเร็วชุมนุมของการเทอมแรกอยู่ที่ตำแหน่งเท่ากับ0.5จากจุดศูนย์กลางนะครับผมแนวนี้ก็ต้องเป็นอะไรแล้วเป็นอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมเหมือนเดิมถูกไหมเป็น L ก่อนเท่ากับ L หลัง ทีนี้มีทั้งคนทั้งแป้นก็ต้องคิดทั้งคนทั้งแป้นถูกไหมครับ L คนก่อนบวก L แป้นก่อนเท่ากับ L คนแป้นหลังถูกไหมครับโมเมนตัมเชิงมุมแทนเป็นอะไร I โอเมก้าถูกไหมก็เป็น I คนบวกไอแป้นคูณกับความเร็วเชิงมุมตอนแรกก็เป็นโอเมก้าให้เป็นโอเมก้าเท่ากับไอคูณบวกไอแป้นถูกไหมครับคูณกับโอเมก้าสองแต่เชิงมุมที่เราจะหาถูกไหม คนแทนเป็น1/2คนก็คือ m เล็กถูกไหมครับ m เล็ก r ใหญ่แควบวกเป็นก็คือมวล m m ใหญ่แควคูณกับโอเมก้าหนึ่งเท่ากับ i คนไอคนก็คือไปขอไปครับ1/2คนไม่ต้องมี1/2นะไอคนก็คือ m เล็กไอใหญ่บวก1/2ถูกไหมครับ m คนก็เป็น m เล็ก r เล็ก2บวก1/2 m ใหญ่ r ใหญ่แปรคูณกับโอเมก้าสองโอเมก้าสองได้มาเป็นจะลูกเป็น1/2ได้มาเป็นอะไร m r ใหญ่กำลังสองบวก m เล็ก r ใหญ่กำลังสองส่วน1/2 m ใหญ่ r ใหญ่กำลังสองบวก m เล็ก r เล็กกำลังสองคูณกับโอเมก้าหนึ่งใช่ไหมครับมันรู้หมดแล้วว่า m เป็น m ใหญ่เป็น100 m เล็ก10 r สองโออันนี้โอเมก้าหนึ่งเนาะโอเมก้าหนึ่งเท่ากับสองในเรียงต่อนาทีเหลือเล็ก r เล็ก r เล็กเขาบอกมาเป็น0.5นี้ถูกไหมครับก็จะได้เป็นมาแทนเลขเนาะตัวความรวดเร็วกดมาก็เป็นโอเมก้าสองกับ4.1เรเดียนต่อวินาทีถูกไหมครับโอเคเนาะไปต่อเลยมาครับโอ้ยตัวอย่างโจทย์สักทีน้องๆมาฮะตัวอย่างแรกให้ m เวกเตอร์ m นะครับเท่ากับ 2i ลบ 3j บวก k นะครับผมและเวกเตอร์ n เท่ากับ 4i บวก 5j ลบ 2k ตรงหาผลคูณของเวกเตอร์ก็คือ m cos n ถูกนะครับ m cos n พี่แอบมาเขียนไว้น้องใช้วิธีไหนก็ได้แต่พี่พาทำวิธีนี้เนาะก็คือตั้งมา i j k แล้วก็อะไรขึ้นก่อน2ลบ3แล้วก็1ของ m เนาะแล้วก็4 5ลบ2ของ n มาทำแบบโพสเตอร์จำได้ใช่ไหมลบ i ยกกำลังแถวบวกหลักแถว1หลัก1ก็เป็น1บวก1ตัดแถวตัดหลักเป็นแถว1แถว1หลัก1ก็เป็นลบ3หนึ่งห้าลบสอง
คูณกับเวกเตอร์ไอบวกลบหนึ่งยกกำลังหนึ่งก็คือแถวหนึ่งหลักทีนี้หลักเลยหลักสองตัดปุ๊บก็จะเหลือสองลบสองหนึ่งสี่ลบสองสี่ลบสองถูกไหมครับคูณกับเวกเตอร์ j บวกลบหนึ่งยกกำลังแถวหนึ่งทีนี้หลักเลยแถวหนึ่ง k หลักสามหนึ่งบวกสามเป็นสองลบสามสี่ห้าคูณกับเวกเตอร์ k นะครับลบหนึ่งยกกำลังสองก็เป็นหนึ่งถูกไหมครับอันนี้เป็นห้าเป็นหกลบลบเนาะล่างลบบนถูกไหมครับลบห้าคูณกับเวกเตอร์ไอบวกลบหนึ่งยกกำลังสามเป็นลบหนึ่งระวังตรงนี้นะอย่าพลาด ล่างสี่อันนี้เป็นสี่ขอไปครับลบนะลบสี่ลบละล่างลบบนถูกไหมสี่ลบสี่คูณกับเจบวกลบหนึ่งยกกำลังสี่ก็เป็นหนึ่งถูกไหมครับล่างคือสิบลบสิบสองสิบลบลบสิบสองคูณกับเวกเตอร์ k เท่ากับถ้าเป็นหนึ่งก็เป็น i บวกลบแปดคูณกับลบหนึ่งก็เป็นแปด k บวกสิบลบลบสิบสองก็เป็น22 k ถูกไหมครับเนาะเป็น i บวก 8j บวก 22k น้องใครทำแล้วตรงไหมเช็คดูนะครับมาฮะตัวอย่างที่สองแท่งกลมยาวตันเบาแท่งหนึ่งมีความยาว l เท่ากับ1.00เมตรต่อข้อที่ปลายทั้งสองอนุภาคสองอนุภาคที่มีมวล m1 เขียนมาแล้วเพื่อความรวดเร็ว m1 เท่ากับ4 กิโล m2 เท่ากับ3 กิโลการหมุนระนาบทำให้เกิดการหมุนระนาบ x y รอบเขตหมุนที่อยู่กึ่งกลางของแท่งอันนี้ก็คือจุดกำเนิดใช่ไหมครับก็เป็นจุดกึ่งกลางด้วยจงหามุมตั้งจากมุมของระบบรอบจุดกำเนิดเมื่ออัตราเร็วของแต่ละอนุภาคเป็น5 เมตรต่อวินาที5 เมตรต่อวินาที v เท่ากันถูกไหมครับเนาะหามุมตั้งจากมุมเลยมาเท่ากับมันหรือมากกว่านี้ก็เป็นซิกมาเอ็ม VR สายไปนะครับ M มีสองตัวก็เป็น M1 บวก M2 VR คือระยะอะไรระยะจากจุดกำเนิดหรือจุดอ้างอิงที่เราสังเกตตรงนะครับไปที่มวลที่ทำให้เกิดที่มวลที่อยู่ในระบบถูกไหมครับมวลที่อยู่ในระบบก็คือสองตัวนี้ห่างจากจุดกำเนิดเป็นระยะเท่ากันก็คือเป็นเท่าไหร่ฮะอันนี้ห่างกัน L จากอันนี้ไปจุดกำเนิดก็คือ L ส่วน2ถูกไหมครับไซน์ไฟก็คือไซน์90ไซน์90ยังไง V ทีนี้ใช่ไหมฮะแถวที่นี้ตั้งฉากสาย90 m1 บวก m2 เป็นแทนเลย m1 คือ4 กิโล m2 คือ3 กิโล v ให้มาไหม v ให้มาเป็น5 เมตรต่อวินาที l ก็คือ1 เมตรเป็น1/2สาย90อันนี้เป็น1ถูกแล้วใช่ไหมมีแล้วใช่ไหมกดฮะได้มาเป็นคิดเลขมาเป็น17.5 กิโลคูณเมตร
กำลังสองต่อวินาทีนะครับผมไหนฮะตัวอย่างที่สามสถานีมักกะแห่งหนึ่งรูปร่างเป็นวงแหวนกลวงมีมวล5 คูณ 10กำลัง4 กิโลกรัมนะครับลูกเรือสามารถเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าได้ซึ่งดาดฟ้าอยู่ด้านในของผนังสกปรกอันนอกวงแหวนที่มีรัศมีจำไม่เขาให้อะไรมาบ้างเราก็ใส่ไว้มวลภายนอกเหมือนนั้นถูกบังคับให้หมุนรอบทำให้คนยนต์พันธุ์เป็นความเนื่องจากแรงโน้มถ่วงต่อกับจีเพราะมันกับแรงโน้มถ่วงต่อกับจีเสมือนว่าเป็นจีใช่ไหมดังรูปซึ่งการหมุนนี้เกิดจากการขับเคลื่อนด้วยคีย์เวิร์ดจรวดขนาดเล็ก2 ลำที่หยุดกำเพื่อทำของวงแหวนหาอะไรต้องหามุมกล้องจากมุมที่สถานีอวกาศที่สถานีอวกาศจะต้องได้นั้นมีค่าเท่าใดจงหาช่วงเวลาที่จรวดทั้งสองต้องใช้ในการขับเมื่อแรงดันของจรวดแต่ละอันเท่ากับ125 นิวตันอันนี้เพื่อให้คนภายในรู้สึกว่ามีความเร่งเนื่องจากแรงถ่วงกับจีความเร่งเร่งลองน้องทองกับจีใช่ไหมจะได้รู้ว่าความเร่งชิงมุมก็คือ A เท่ากับจำได้ไหม A เท่ากับโอเมก้าสแควร์ R แต่ว่าเขาบอกว่าให้มีความรู้สึกความเร่งเท่ากับค่า G เป็น G เท่ากับโอเมก้าสแควร์ R ถูกไหมครับทีนี้เชิงมุมเราต้องรู้เลยเราต้องรู้โอเมก้าถูกไหมก็เป็นโอเมก้านะครับรูท g ส่วน r เท่ากับ g ก็คือ9.8นะครับ r คืออะไรรัศมีไหมใช่ครับเป็น0.หารออกมาก็เป็น0.313เรเดียนต่อวินาทีถูกไหมครับเอามาหาอะไรต่อมุมต่ำถึงมุมของระบบวัตถุใช่ไหมครับที่มีรูปทรงก็เป็น L เท่ากับ I โอเมก้าใช่ไหมเราต้องใช้อันนี้ใช่ไหมแล้ว I เรารู้ยังไม่รู้ I ของมีรูปร่างเป็นวงแหวนรูปร่างเป็นวงแหวนก็คือ MR โอเคได้เลยถูกใช่ไหมครับถูกไหมมวลเป็นเท่าไหร่5 × 10 × 4 R คือ100ถูกไหมครับเป็น5 × 10⁻⁸ กิโลเมตรมาสองนะครับผมได้ไอมาแล้วใช้ไงต่อเดี๋ยวแล้วกับไอโอเมก้าไอคือเท่าไหร่นะ5 × 10⁻⁸โอเมก้าได้แล้ว0.313ตัวครับ0.313เนาะก็ได้เป็นเครื่องมาเลยเนาะเพื่อความรวดเร็ว1.57 × 10⁻⁸กิโลคูณเมตรต่อ2 ต่อวินาทีนะครับผมอันนี้คือ A ใช่ไหม A ถามว่ามันต้องชุมนุมมีค่าเท่าไหร่ข้อ B ตอนนั้นเรารู้ว่า ทอร์กเท่ากับผลต่างของมุมต่ำเชิงมุมส่วนหารด้วยผลต่างของเวลาใช่ไหมครับทอร์กก็คือ F มันกับ R แต่ว่าอันนี้เขาบอกมาว่าอะไรขับเคลื่อนด้วยจรวดขนาดเล็ก2 ลำที่ติดตรงข้ามเพื่อข้างที่ขอบวงแหวนขนาดเล็ก2 ลำขับเคลื่อนด้วยขนาดสองลำแสดงว่า F ต้องมี2 แรงใช่ไหมว่าแต่ละแรงก็
ออกแรงดันของจรวดแต่ละอันเท่ากับ125ถูกไหมครับต้องคูณ2ด้วยอย่าลืมเนาะเดลต้าเอลมุมตั้งสุดท้ายลบเริ่มต้นก็คือ1.57ใช่ไหมที่เราได้มาลบเริ่มต้นก็คือ0ถูกไหมครับอันด้วยเดลต้าทีใช่ไหมนะเดลต้าทีเท่ากับ1.57คูณ10^8หาร2 F เขาบอกว่าเท่าไหร่125ถูกไหมครับเด็กลำ125 R คือ R ย้ายมาก็เป็น100ใช่ไหมครับจะได้ว่าเดลต้าทีเท่ากับกดออกมาเลยเครื่องคิดเลข6.เหลือนะครับ6.62คูณ10^3วินาทีนะครับผมก็ดีมาครับข้อสุดท้าย แท่งไม้มอนเอ็มวางนิ่งอยู่บนผิวหน้าแมลงสัตว์ตาและติดอยู่กับแท่งยาวได้มีความยาว L จะมีมวลน้อยมากดังรูปมวลน้อยมากนะครับอีกปลายด้านหนึ่งของแท่งยาวคือจุดหมุนอีกปลายด้านหนึ่งของแท่งยาวคือจุดหมุนนะครับตรงมัดอุศนลูกหนึ่งมีมวล M เคลื่อนที่เข้าระนาบเคลื่อนที่กับผิวระนาบและมีทิศตั้งฉากกับแท่งยาวมีอัตราเร็ว v เข้าชนกับแท่งไม้และของเข้าไปในเนื้อจงหามุมเมนตัมเชิงมุมอ่ะข้อ A คือหามุมตั้งเชิงมุมของระบบลูกกระสุนและแท่งไม้รอบเคียงในแนวดิ่งที่ต้องผ่านจุดหมุนใช่ไหมครับ A เมนตัมเชิงมุมเอาคืออะไรต้องเป็นอันนี้ก่อนของลูกกระสุนเนาะก็เป็น L ปกติเป็น L นะครับ M VR ถูกเนาะอันนี้เป็นของลูกกระสุนใช่ไหมมวลก็ต้องเป็น M V มีอัตราเร็วเท่าไหร่มีอัตราเร็ว V R ก็คือใช้ระยะของอะไรใช้ระยะของ L ไหมเพราะว่าแท่งไม้รอบแกนดิ่งที่ต้องผ่านจุดหมุนก็ต้องเป็นแท่งไม้รอบแกนก็คือระยะก็คือ L ถูกไหมครับจะได้ว่าเอลไอเท่ากับเอลบีเอลเนาะโมเมนตัมชิ้นหนึ่งตอนแรกปีหาอะไรครับจงหาส่วนของพลังงานจลในช่วงเริ่มต้นของลูกกระสุนที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานภายในระบบในระหว่างการชนนะสำหรับพวกพลังงานนี้อะไรอีกแล้วอนุรักษ์อะไร อนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมถูกไหมครับ L I เท่ากับ L F L I เท่ากับนี่ไง M V L เท่ากับ L F L F L F คืออะไรเลยมาดูก้อนนี้เข้าไปชุมหนึ่งก้อนนี้ถูกไหมครับ I โอเมก้าถูกไหมแต่ว่ามีสองก้อนต้องเป็น ไอคืออะไรก่อน ไอคือ m r สแควร์ใช่ไหมครับ m ก็ต้องสองก้อนก็เป็น m ใหญ่บวก m เล็ก r ใช้อะไรใช้ l เนี่ยคูณโอเมก้า l f เท่ากับ m ใหญ่บวก m เล็ก l โอเมก้า l สแควร์โอเมก้าใช่ไหมครับผมได้ LF มาก็เป็นแทน M บวก M ใหญ่บวก M เล็ก L สองแพรโอเมก้าตัดนะครับเราก็จะได้ว่าโอเมก้าเท่ากับโอเมก้ากับเท่าไหร่ครับผมโอเมก้าเท่ากับm v ส่วน m ใหญ่บวก m เล็กคูณกับ l ถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยถูกเนาะทีนี้จุดทำถามว่าไงจงหาจำนวนพลังงานจลในช่วงเริ่มต้นของลูกกระสุนที่เปลี่ยนไปเป็นพลังงาน
ภายในระบบในระหว่างการชนพลังงานจนสัดส่วนพลังงานจนก่อนและหลังใช่ไหมครับโอเคหนึ่งสองพลังงานจน mv กำลังสองใช่ไหมเปลี่ยนแปลงมาเป็นก็คือสูญเสียไปก็ต้องลบด้วยหนึ่งส่วนสองอะไรเลยไอเมกาสเปรส่วนพลังงานจนเริ่มต้นที่ไม่มีการสูญเสียใช่ไหมครับลบด้วยกันเป็นหนึ่งลบหนึ่งส่วนสองไอโอเมก้าส่วน mv กำลังสองใช่ไหมมันจัดรูปได้ไหมจัดได้นี่ใช่ไหมเหลืออะไรนะโอเมก้าย้ายมามาจัดรูปต่อแต่ว่าปิดไว้ให้น้องไปคิดนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลามากทีนี้เรียนกันหนักหน่วงมากเลยติดแบบเดี๋ยวจะเบื่อกันซะก่อนนะครับให้คำตอบแล้วว่าอัตราส่วนพลังงานจนก็คือจะได้รูป m ใหญ่ส่วน m ใหญ่บวก m เล็กโอ้โหสวยเลยรูปนี้ให้คำตอบทิ้งไว้จัดรูปแค่นั้นแค่เอาโอเมก้ามาใส่แล้วก็จัดรูปแค่นั้นนะครับก็ได้คำตอบเท่านี้นะครับโอเคฮะเรียบร้อยแล้วครับผมครึ่งแรกเนาะมิดเทอมบทที่10นี้ก็บทสุดท้ายน้องตั้งชื่อมือขอให้น้องๆโชคดีนะครับผมกับการสอบมิดเทอมนะครับเก็บเพย์กันทุกคนนะครับสู้ๆครับบ๊ายบาย